คุณณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลนะคะได้มีการเปิดเผยผลสำรวจท่านเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนค่ะผลสำรวจนี้เนี่ยนะคะเป็นการคาดการทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ของปี66ค่ะและพบผลสำรวจที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีด้วยกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะเดี๋ยวพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถาม300คนนั้นมีมุมมองต่อความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น 60% การสำรวจครั้งก่อนอยู่ที่ 56% แต่รอบนี้เขาเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะอยู่ที่ 60% ความมั่นใจในเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นก่อนสิ้นปี66เกือบทุกคนนะคะคือ 91.8% มั่นใจในการฟื้นตัวในปีนี้ค่ะสำหรับแผนการลงทุนและการจ้างงานในปี66พบว่า 30% จะลงทุนใหม่และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ 39.3% จะมีการลงทุนใหม่แต่ยังไม่เพิ่มการจ้างงานและ 28.6% ยังประกอบกิจการเช่นเดิมและมีการจ้างงานจำนวนเดิมเดี๋ยวมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี66นั้นจะขยายตัวที่ 3.3 ถึง 3.5% ค่ะแต่ก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงนะคะทั้งเรื่องของเงินเฟ้อค่ะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหนี้สินของครัวเรือนแล้วก็หนี้เสียของสถาบันการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยค่ะคือข้อมูลแบบนี้มันเป็นข้อมูลที่ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นณช่วงเวลาหนึ่งนะครับไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองอย่างที่ตัวแรกที่บอกว่า 91% เนี่ยมั่นใจว่าเศรษฐกิจปีนี้ฟื้นตัวแน่นอนภายในปีนี้เนี่ยนะครับพอฟื้นตัวปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรการลงทุนเพิ่มการจ้างงานเพิ่มใช่ไหมมีทั้งลงทุนเพิ่มแล้วก็จ้างงานเพิ่มด้วยมีทั้งลงทุนเพิ่มและยังไม่จ้างแรงงานเพิ่มคือเอาเท่าที่มีอยู่เนี่ยทำไปก่อนนะอันนี้มันจะไปสวนกับการแถลงของนักการเมืองเวลาพูดเรื่องเศรษฐกิจอ่ะโอ้โหเราจะอยู่ในประเทศนี้ได้ยังไงนะที่ช่วงนี้มีกระแสดราม่าเรื่องความเป็นแม่ผมเห็นนักการเมืองอย่างน้อย2คนออกมาพูดเรื่องนี้คนนึงบอกว่าเราต้องคิดหนักว่าจะให้ลูกของเราอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างไรอ๋อนี่เคยเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นนะแวบๆอยู่อีกคนนึงก็บอกว่าดิฉันก็ต้องคิดว่าลูกในท้องของดิฉันเนี่ยจะเกิดมาในประเทศที่ยาเสพติดหาซื้อได้ง่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะต้องปราบยาเสพติดให้สิ้นซากอเมริกาวันนี้ก็คนอเมริกาก็คงถามแบบนี้หรือเปล่าว่าเขาก็มียาเสพติดเหมือนกันประเทศเขาก็มีปัญหานอกจากยาเสพติดเขาก็ยังอยู่ในประเทศของเขาอยู่นะอันเนี้ยมันมาจากฐานความคิดต่อยอดจากกระแสชังชาติไงแล้วคิดว่าคนพวกนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่และเอากระแสแบบเนี้ยมาตีฝ่ายตรงข้ามค่ะนะค่ะเออเนี่ยถ้าดูตัวเลขมันไม่โกหกใช่ไหมครับตัวเลขก็ดีนะคะแล้วก็เขาก็คาดว่าเนี่ยอีกหนึ่งตัวเลขที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือการท่องเที่ยวนะคะเขาก็คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเยือนไทยประมาณ 7-8 ล้านคนค่ะซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่าเป้าที่ทางการคาดไว้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เสนอแนะบอกว่าในการที่จะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มเข้ามามากขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงเร่งด่วนหลายด้านเพื่อรองรับแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนนะคะประเด็นหลักๆที่ต้องเร่งแก้ไข5ข้อก็คือปรับปรุงเรื่องของการเข้าเมืองอ่ะกระบวนการในการเข้าเมืองมันต้องรวดเร็วอำนวยความสะดวกได้ดีนะคะแล้วก็การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างไทยแล้วก็จีนมีมาตรการด้านความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมของโรงแรมระบบการขนส่งให้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มีศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ปัญหากับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารนะที่พูดภาษาจีนได้นะคะโดยเขาประเมินนะคะว่าคาดการณ์ในไตรมาสที่2ค่ะเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ 60.4% สมาชิกหอการค้าไทยจีนและสมาพันธ์หอการค้าไทยจีนเห็นว่าเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยรวมของจีนดีขึ้นและ 62.1% มีความเห็นว่าการส่งออกของไทยไปจีนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะและ 63.6% คาดว่าจะมีการลงทุนจากจีนในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะแล้วคาดว่า 65% คาดว่าไทยจะนำสินค้าจากจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนั้นยังคงแนบแน่นแฟ้นกันเหมือนเดิมคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนดีแล้วเขาก็มีการคาดการณ์เพราะว่าทั้งเรากับจีนเองเนี่ยก็ทำการค้าร่วมกันถ้าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจของไทยก็ที่ทำการค้ากับจีนก็จะดีตามไปด้วยตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็บอกว่าตอนนี้
ให้เริ่มกลับมามองหุ้นจีนได้แล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าช่วงสถานการณ์โควิดใครมีหุ้นจีนไว้ในมือเนี่ยคุณเอามือขออภัยเอาเท้าไก่หน้าผากเลยเพราะว่ามันลงไปประมาณ 30% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอจีนเปิดประเทศแล้วสถานการณ์หลายอย่างของจีนดีขึ้นเขาหันมาให้ความสนใจกับหุ้นจีนมากขึ้นแล้วแน่นอนคนจีนมีสตางค์มากขึ้นเนี่ยบ้านเราก็ได้รับอานิสงส์เต็มๆเลยนะครับทั้งเรื่องการค้าการขายการส่งออกหรือการท่องเที่ยวนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณอ่านให้ฟังเนี่ยมันมีปัจจัยประการหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานค่ะนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการขาดแคลนแรงงานของเราเนี่ยเรามีอัตราการว่างงานที่วันนั้นเราอ่านไปแล้วนะ 400,000 กว่าคนเนี่ยนี่หลายคนมานั่งนึกถ้าตำแหน่งงานปัจจุบันเนี่ยมันมีจำนวนมากที่เราใช้คนต่างชาติทำงานแล้วคนไทยไม่ทำแล้วถ้าคนไทยไปทำเนี่ย อัตราการว่างงานมันก็จะลดลงไปอีกแต่นี้ของเรามันนอกจากอัตราการว่างงานแล้วเรามีอัตราการเลือกงานใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ว่างอยู่เพื่อให้คนที่ว่างงานเนี่ยลองเลือกดูสิว่ามีงานไหนที่สามารถที่จะตอบสนองโจทย์ตอบโจทย์คุณได้อ่ะคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่งานที่เราใฝ่ฝันหรืองานที่เราชอบแต่ถ้าเราทำได้แล้วมันแก้ขัดทำให้เรามีรายได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีใช่ไหมครับดูแลครอบครัวได้ก็ควรทำไปก่อนนะแต่ก็แต่ละคนก็มีเงื่อนไขของชีวิตแตกต่างกันไปนะแต่ว่าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พยายามจะให้ทางเลือกนะคะว่าเอาคุณถ้างั้นคุณก็ลองดูว่าของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมเอาตำแหน่งงานที่ว่างๆเอามารวมไว้ให้เพื่อให้คุณได้เลือกตามเงื่อนไขปัจจัยชีวิตของแต่ละคนเนี่ยครับมีแพลตฟอร์มตั้งนานแล้วนะใครมีงานทำนะแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะคะแอปพลิเคชันไทยมีงานทำหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ไทยมีงานทำที่ doe.go.th นะคะหรือว่าแล้วก็เป็นโมบายแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันชื่อไทยมีงานทำหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506กด2ก็ได้หรือจะเอาแบบเอาให้ชัวร์ๆไปเลยที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะไปสอบถามได้เลยว่าตอนนี้อยากจะหางานมีงานอะไรให้ทำบ้างเนี่ยนะคะก็ไปพูดคุยกับเขาได้เลยนะคะคือปกติบางทีคนเรามักจะใช้อาจจะแบบพี่หนิงมีอะไรให้ทำบ้างไหมอะไรเงี้ยนะคนใกล้ตัวแต่จริงๆเนี่ยพี่หนิงก็อาจจะมีข้อมูลระดับนึงแหละนะแต่ถ้าไปที่คุณหนิงบอกเนี่ยแพลตฟอร์มไทยมีงานทำเนี่ยมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนตำแหน่งแล้วนอกจากทั้งในประเทศต่างประเทศก็มีใครอยากจะไปหาโอกาสต่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปถามก็ได้เลยครับนะคะนี่มีตำแหน่งแสนห้าหมื่นอัตราโอ้เป็นแสนเลยเนี่ยนะอ๋อเนี่ยมีตัวเลขคุณเป็นแสนอัตราพอคนเขากล้าลงทุนเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเนี่ยเขาก็กล้าลงทุนพอลงทุนขยายกิจการปุ๊บหาคนทำงานไม่ได้เขาเลยมาฝากตำแหน่งไว้ในนี้นะก็ไปดูกันนะครับ